สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับนี่เป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขกันด้วยนะครับและเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือการปิดการดาวน์โหลดในแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมของใครหลายๆคนเลยนะครับมีเพื่อนๆของผมหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่ลงคลิปไว้ใน TikTok นะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาดาวน์โหลดคลิปวิดีโอใน TikTok ของเราไปลงที่อื่นนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงหนืดมาแนะนำวิธีการปิดการดาวน์โหลดกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน TikTok เลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่หัวข้อฉันตัวนี้นะครับเป็นไอคอนรูปคนเมนูด้านล่างนี้เองเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเข้าไปที่3จุดทางมุมซ้ายบนตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวในบัญชี TikTok ของเราแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวครับปึ๊บหลังจากนั้นพอเราเข้ามาในหัวข้อความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับคุณผู้ชมจะเห็นเมนูอนุญาตให้ดาวน์โหลดวิดีโอของคุณได้นะครับตรงนี้ให้เราเข้าไปปิดเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะถูกเปิดไว้อยู่แบบนี้นะครับให้เรามาคลิกเลือกที่ปุ่มปิดได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของคุณใน TikTok ได้แล้วนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมดูนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ